วันนี้ทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป๊อกนะคะก็ควงกันลงพื้นที่ที่บ้านหมู่โนนะคะเพื่อไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังพุระเบิดเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ตามท่านนายกไปนะคะเพื่อส่งขึ้นเครื่องที่บอนอหกค่ะก็พยายามสอบถามถึงประเด็นการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมการมันเปลี่ยนมีชื่อของพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีพยายามถามประเด็นนี้ไปค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะท่านบอกว่า การเมืองเนี่ยผมไม่เอาแล้วนะแล้วก็หันหน้าหนีสื่อเลยค่ะไปติดตามไล่เลียงสถานการณ์กันเลยนะคะโดยช่วงเช้าวันนี้6นาฬกา50นาทีที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ดอนเมือง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธตอบคําถามสื่อค่ะภายหลังจากผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะสอบถามนะคะในประเด็นทางการเมืองว่าห่วงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่หลังเกิดความล่าช้าพลเอกประยุทธ์หันหน้าหนีออกจากวงสัมภาษณ์ค่ะโดยเดินออกไปทันทีนะคะที่ได้ยินคําถามนี้แล้วก็พูดเพียงสั้นๆว่าเรื่องการเมืองเนี่ยไม่เอาอะ ไม่ตอบประมาณนี้แหละค่ะจากนั้นผู้สื่อข่าวก็สอบถามย้ําไปนะคะว่าขณะนี้เนี่ยสมการการเมืองมันเปลี่ยนแล้วปรากฏชื่อของคนเอกประวิตรวงสุวรรณ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นพี่ใหญ่ของ3าปอเป็นนายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยกับพลเอกประวิทธิ์แล้วหรือยังคะท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามดังกล่าวนะคะเดินเข้าไปที่ห้องรับรองภายในอาคารผู้โดยสารทันทีค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะท่านจะเดินทางไปนะคะเพื่อไปตรวจราชการรวมถึงติดตามสถานการณ์เหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสนั่นเองแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนประชาชนการลงพื้นที่ท่านพูดให้สัมภาษณ์ บอกว่าจะลงพื้นที่ไปดูหน้างานเพราะว่าได้รับรายงานมาตลอดนะคะตั้งแต่เกิดเหตุแล้วแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเยียวยาและฟื้นฟูรวมถึงการดารงชีวิตของประชาชนด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันอย่างแข็งขันค่ะแล้วตนเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องลงไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้กับพลเอกอนุพงศ์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยลงไปดูหน้างานมาแล้ววันนี้ก็จะไปดูด้วยตัวเอง ไปดู2ออย่างด้วยกันคือการเยียวยานะคะจะเยียวยากันอย่างไรโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีงบประมาณส่วนราชการนะคะส่วนไหนพี่จะมาช่วยได้บ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นงบกองทุนบริจาคโดยสํานักนายกรัฐมนตรีกําลังประชุม แล้วก็มีการปรับแก้กันอยู่ว่าจะสามารถเพิ่มตรงไหนได้บ้างและตรงนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและที่อยู่อาศัยซึ่งจะต้องดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุดตนเองเนี่ยก็แสดงความเสียใจนะคะกับผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยยืนยันว่างบประมาณต่างๆมีอยู่แล้วตามระเบียบนะคะและจุดแรกที่ท่านนายกเดินไปเดินทางไปวันนี้นะคะคือพื้นที่โกดังเก็บดอกไม้ไฟ ระเบิดที่ตำบลมูโนอำเภอสุไงโกลกค่ะไปดูสถานการณ์ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็จะไปให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตที่โรงเรียนบ้านมูโนด้วยนะคะแล้วก็จะไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสุไงโกลกก่อนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเวลาประมาณ12นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมาค่ะ